กี่คนในที่นี้ครับมีปัญหาว่าไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูมีคนดูน้อยช่องไม่โตขายสินค้าและบริการก็ไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าพูดเป็นวันๆครับแล้วก็ไม่ได้เงินคุณควรฟังคลิปนี้ให้จบนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ไลฟ์สดคุณเนี่ยมันดูน่าสนใจอันแรกครับคุณต้องพลังงานสูงคุณสังเกตไหมครับเวลาที่คุณเปิด TikTok มาเนี่ยมันเห็นไลฟ์สดคนทั่วไปยังไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่คุณเห็นลักษณะท่าทางพวกเขาคุณเห็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเป็นบริบทต่างๆนั่นหมายความว่าเวลาที่มันเปิดขึ้นมาเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไรหัวข้ออะไรแต่ว่าคุณตัดสินใจที่จะโยนตัวเองเข้าไปในไลฟ์สดใช่ไหมครับพอเวลาคุณกดจิ้มไปครั้งนึงเนี่ยมันจะเข้าไปที่ไลฟ์สดเขานั่นหมายความว่าพลังงานเนี่ยมันจะหยุดคนก่อนเสมอเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจเรื่องนี้นะครับทุกบริบทต้องมีพลังงานสูงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่เคยเจอคุณและเขาตัดสินใจเข้ามานั่นก็คือคุณพลังงานสูงแต่อีกแบบนึงครับเขาเนี่ยชอบคุณเขาก็เลยมากดที่ชื่อช่องคุณแล้วก็กดเข้าไลฟ์สดตามวันและเวลาที่คุณไลฟ์สดอันนี้ก็โอเคคุณก็สามารถมีพลังงานสูงได้เพื่อดึงเขาถ้าคุณพลังงานสูงเนี่ยคุณจะดึงเขาจนจบไลฟ์สดได้เลยครับและข้อต่อมาครับมีตัวอย่างเปรียบเทียบมียกตัวอย่างบ้างมีเล่าเรื่องบ้างเช่นสมมติว่าคุณขายยาดมคุณอาจจะดมโชว์หรือคุณอาจจะเปรียบเปยครับว่าถ้าดมยี่ห้ออื่นเนี่ยกับยี่ห้อนี้มันแตกต่างกันอย่างไรคอลลาเจนยี่ห้ออื่นกับยี่ห้อนี้ไม่ต้องแบบไปบอกชื่อก็ได้นะครับแค่ประมาณว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณได้ทานคอลลาเจนตัวนี้ยกตัวอย่างให้คนเห็นภาพครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะตรึงและก็อยู่กับคุณเนี่ยจนจบไลฟ์บอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณทำให้คนดูจนจบไลฟ์สดไม่ได้แบบนี้คุณขายไม่ได้เลยครับเพราะว่าคุณจะมีกี่โปรโมชั่นก็ช่างนะ1แถม1มีส่วนลดมีคูปองไวเชอร์เขามาไม่จบใครจะฟังล่ะจ๊ะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้เขาดูจนจบด้วยการยกตัวอย่างเนาะสินค้าและบริการของคุณและข้อต่อมาครับคุณจะต้องอินกับสินค้าเพื่อให้การพูดของคุณเนี่ยมันสมูทที่สุดคือถ้าเกิดว่าคุณท่องโอเคสินค้าฉันมีคอลลาเจน A B C D โอ้ไม่ได้ครับอย่ามาดูโพยอย่ามาท่องให้พูดในฟิลที่คุณใช้มันคุณประทับใจมันแล้วคุณแม่งอยากให้เขาใช้อ่ะถ้าเขาใช้แบบชีวิตเขาจะดีขึ้นแบบไหนมันเป็นฟิลถ้าเกิดว่าไลฟ์สดนั้นมีแบบเป็นฟิลเขาเรียกไงเป็นฟิลอารมณ์อ่ะเป็นฟิลอารมณ์เป็นฟิลที่เขาแบบเฮ้ยว่ะถ้าไม่ใช้มันจะพลาดนะถ้าไม่ใช้แบบมันจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าใช้แล้วมันจะดีแบบนี้อันเนี้ยเขารู้สึกได้เขาก็อินไปกับคุณแบบเนี้ยการขายถึงจะเกิดนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการไลฟ์สดให้คนเนี่ยขายดีหรือว่าช่องเติบโตครับใครชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ